กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของเรื่องงามอย่างดีนะคะมาในส่วนของ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยเลขบ้าน222ค่ะดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบนะดาวจันทร์ก็ให้คุณในเรื่องของความมีเสน่ห์ความนุ่มนวลความสุภาพอ่อนโยนนะครับอ่อนหวานแต่ว่าบางทีอาจจะโลเลพี่รีพี่ไรไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอันนี้ต้องฝึกนะครับเบอร์โทร5114แล้วก็68ค่ะใช้ได้2เบอร์แรกนะฮะเบอร์หลังสุกราหูคือความโมเมาลุ่มหลงไม่เอา SMS ต่อมาค่ะคุณธนากรนะคะ6มกราคม2513เวลาเกิดไม่ได้ให้มาเนาะส่งมาถามลัคนาราศีระบุเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะครับทะเบียนรถ1101ค่ะราชาโชคแต่อย่างที่เรียนนะ01ก็นอกจากความพลิกผันภาระแล้วก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0จ้ะส่วนเบอร์45ดีอยู่แล้วเก่งทั้งทางโลกทางธรรม SMS ต่อมาค่ะคุณอีทนะคะ18กุมภาพันธ์2513เวลาเกิด 4-5 โมงเย็นพุธกลางวันนะถามว่าอาชีพทำอะไรดีมีโอกาสได้รถใหม่หรือเปล่าตอนนี้ย่าง46อย่างนี้นะครับ2ปีเลยนะทั้ง46และ47มีเกณฑ์แต่ว่าย่าง47เหมือนจะเด่นชัดกว่าคือในความหมายที่ผมพูดอยู่เสมอนั่นแหละครับว่าในจังหวะเวลาเนี่ยถ้าจังหวะเวลาที่เด่นกว่ามันจะได้ที่ที่มันหมายถึงว่าได้สิ่งนั้นมาด้วยความเหมาะสมและถูกใจนะฉะนั้นก็อันนี้ฝากพิจารณาไม่ต้องรีบนะทั้ง46และ47มีเกณฑ์ทั้งคู่นะครับสีกระเป๋าที่เด่นใช้กลุ่มโทนเทาน้ำตาลนะครับแล้วก็สีขาวครีมได้ชอบฉูดฉาดหน่อยก็เน้นพวกส้มอันนี้ก็ถือว่าดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าเด่นนะก็แต่ว่าอาจจะต้องทำบุญเยอะหน่อยนะครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสงขลาสงขลาสักครู่ครับเป็นคนลัคนาเดี๋ยว1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะคาบเกี่ยวมีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับคือราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์ถ้ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี57ที่ผ่านมาคุณเป็นกรกฎแต่ถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินเยอะแล้วก็ทำอะไรมันไม่สุดอ่ะสะดุดทุกอย่างขาดคนสนับสนุนคุณเป็นสิงห์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถนะคะ5642เป็นคู่มิตรนะคู่หลังจันทร์โฉมตัวพุธนงยาวนะครับส่วนเลขคู่หน้าเนี่ยเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดีอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธนาเดชนะคะ14เมษายน2502ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันอังคารถามเรื่องของการเงินธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางด้วยถ้าเป็นเดินทางไกลมีเกณฑ์ชัดเจนนะถ้าเป็นในเรื่องของการเดินทางไกล56แต่ฝากระวังเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยนะครับไปทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ซื้อเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์นะครับสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่การเงินก็น่าเป็นห่วงถ้าไม่ได้มีหนี้กลัวจะเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วระวังจะบริหารลำบากขึ้นการทำบุญเสริมที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับทะเบียนรถ9985ค่ะเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวใช้ทองคำเปลวน้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข8ส่วนบ้าน376สุกเสาเป็นเส้นศัตรูอยู่แล้วร้อนนะครับโดยเฉพาะในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอันนี้ใช้น้ำทองคำเปลวแท้ปิดที่เลข7มาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะจากคุณสุนทรีนะคะถามของลูกมาก่อนเลยนะว่าลูกเกิดวันที่5ตุลาคม2530เวลาเกิด 5:07 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จ้ะตอนนั้นอาจารย์บอกว่าเป็นคนวันอาทิตย์ใช่แล้วชื่อนามสกุลรวมกันก็เลยไม่ค่อยดีนะคือชื่อเดิมก็เลยมีมาให้เลือก2ชื่อจ้ะชื่อแรกพระฤดาพอสำเภาลอฤดอเด็กสละอาครับ
นามสกุลไม่ได้บอกมาค่ะมาแต่ชื่ออย่างเดียวนามสกุลของคุณแม่ไหมหรือคุณแม่ไม่คุณแม่ไม่มีนามสกุลเหมือนกันค่ะก็เอาอย่างนี้น้องพอน้องถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เนี่ยนะน้องเป็นคนวันอาทิตย์ชื่อนี้ผมก็ยังไม่ถูกใจไหนๆจะเปลี่ยนแล้วนะให้เริ่มต้นด้วยตัวตอชดาตอปตักทอสันฐานทนังบุญโททอพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนนะครับหลีกเลี่ยงสามสอสอบอสอคอสอเสือหอหีบรอจุฬาหอนกคู่หามาใหม่นะร้านหนังสือชั้นนำเนี่ยเป็นเลือกหนังสือตั้งชื่อหน้าปกไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยแต่ให้ดูว่าพิมพ์มากี่ครั้งแล้วคนแต่งเนี่ยมีความเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ของจริงอาชีพนะคะทำงานเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็ดูแลแบบนะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการวางสายสัญญาณโทรศัพท์เป็นยังไงบ้างบอกว่าตอนนี้อยู่ใกล้บ้านเลยไม่อยากย้ายไปไหนอีกแล้วถ้าทำงานด้านเอกสารเมื่อกี้บอกมีสื่อสารอะไรด้วยใช่ไหมนะทำเกี่ยวกับวางสายโทรศัพท์ค่ะวางสายสัญญาณโทรศัพท์แล้วคุณดูแลพวกงานเอกสารเนี่ยก็ถือว่าดีในพื้นชะตานะและถ้าจะดียิ่งกว่านั้นบริษัทที่คุณทำอยู่เนี่ยถ้ามีต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์ถึงจะยิ่งสมรูปและในทางกลับกันถ้าเป็นบริษัทไทยทำต่างถิ่นฐานสมรูปกว่าครับแล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวว่ากำลังจะมีครอบครัวด้วยก็ปีนี้วงกลมก็สัมพันธ์ถึงปัตตานีก็ในความหมายก็มีโอกาสที่จะลงตัวอย่างจริงจังแล้วก็ฝากนิดเดียวพยายามประนีประนอมแต่เขาจะได้คนรักที่เป็นผู้นำเก่งดูแลครอบครัวได้จ้ะก็ยินดีล่วงหน้าครับจ้ะแล้วก็ของคุณแม่เองเนาะเกิดวันที่25สิงหาคม2508พุธเช้าค่ะอาจารย์เคยบอกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะประมาณอายุ51ถึง52อยากทราบว่าสาเหตุคืออะไรกี่โมงนะครับไม่ได้บอกเวลาค่ะบอกแค่เป็นตอนเช้าเป็นพุธเช้าบอกว่าช่วง51ถึง52จะมีปัญหาเรื่องการเงินเกิดจากอะไรแล้วก็มีวิธีการแก้ไขหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไหมเพราะตอนนี้ไม่ได้ทำงานใช้เงินสามีอยู่ถามว่าให้ระวังเรื่องอะไรนะก็มีอยู่2อย่างคือใช่ฮะพูดเหมือนเดิมฮะย่าง51เนี่ยในแง่ของสภาพคล่องจะไม่ค่อยดีหรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น51 52เนี่ยก็ชัดพูดเหมือนเดิมนะครับมันมีโอกาสครับที่จะหมดเปลืองไปกับในเรื่องของบุตรหลานบริวารนะหรือในแง่ของการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะครับ51และ52นะให้ระวังแล้วก็ไปทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันไม่แน่ใจว่าบอกไปหรือยังถึงบอกตอนนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วอย่าตกใจผมบอกในสโคปเดิมแต่อาจจะให้วิธีการเปลี่ยนนะครับก็ช่วงนี้ย่าง51ตักบาตรถวายเพลพระย่าง52เน้นในเรื่องการบำรุงซ่อมแซมห้องน้ำก็ได้นะครับเอาละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนะครับเพราะว่าเริ่มกันที่วันจันทร์ที่16ขออภัยครึ่งแรกนะครับจันทร์ที่16เนี่ยประกอบการมงคลได้แต่อัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:01 นถึง 9:30 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่17นะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคนะสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่สามารถประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะนะก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่อาจจะชมรายการไม่ทันก็สามารถชมย้อนหลังกันได้เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand ค่ะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ได้และวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติคำคำพูดก็เหมือนกับดาบสองคมถ้าหากพูดไม่คิดดาบเรื่องนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ